ก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นตัวแทนของบูดูคิดว่าเสน่ห์ของผู้หญิงที่ถึงไหนเสน่ห์ของผู้หญิงจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์แตกต่างกันหลายแบบมากเลยค่ะบางคนก็อาจจะเป็นแบบความเซ็กซี่ในตัวบางคนอาจจะเป็นความน่ารักอ่อนหวานหรือบางทีก็เป็นความแบบฉลาดมีไหวพริบอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่สำคัญก็ต้องดูแลตัวเองใช่แต่ว่าที่สำคัญทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองคือบางทีสวยแต่ภายในอย่างเดียวมันไม่พอเนาะเราก็อยากจะสวยจากภายนอกด้วยจะได้ครบแล้วอยากจะทำงานยังก็ต้องหาวิธีบำรุงบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะก็เราก็เจอแสงแดดคือแสงแดดแบบที่บ้านเรามันก็แรงมากอยู่แล้วบางทีเราเจอไฟเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ผิวเราบางทีมันก็สู้ไม่ไหวแล้วก็ต้องหาตัวช่วยมาบำรุงด้วยมันน่าสนใจยังไงคะคือตอนนี้เราคิดว่ามันน่าสนใจยังไงคิดซิว่าเขาเหมือนกับเขาหาตัวอินกรีเดียนท์ที่ทุกส่วนผสมที่มันค่อนข้างที่จะหายากอะค่ะอย่างแบบมีหลายอย่างมากเลยที่เราแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้เนาะซื้อได้เขาเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวทำไมมองโบนเปิดตัวแฟนใหม่แล้วกันเอาเป็นบาริสต้าหนุ่มรอคือเปิดตัวแฟนใหม่เลยเหรอไม่เป็นไรแต่เรื่องเขาดีเป็นยังไงคืออย่างนี้คือเราเพิ่งเริ่มคุยค่ะได้มาประมาณเดือนหนึ่งเพิ่งเริ่มคุยกันได้เดือนหนึ่งแล้วก็ตามปกติแล้วเวลา UC แบบเริ่มคุยกับใครหรือเริ่มเหมือนกับคุยคนเดียวอะค่ะเรียกอย่างนั้นดีกว่าเราก็จะค่อนข้างเปิดเผยอยู่แล้วในแบบทุกความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาละกันจริงกับหนุ่มคนนี้ไปเจอกันได้ยังไงเจอได้ยังไงคือเขาเป็นบาริสต้าค่ะเรายิปซีก็เป็นคนที่ทานกาแฟทุกวันอยู่แล้วแล้วนี่ก็เป็นเหมือนกับเขาทำงานอยู่เป็นหนึ่งในร้านที่เราก็ไปอยู่ประจำอะไรอย่างเงี้ยใครเข้ามาใครก่อนคะคือจริงๆอะเราไปที่ร้านนี้มาเป็นปีกว่าแล้วแล้วก็เจอกันทั่วไปเหมือนลูกค้าแล้วก็เป็นบาริสต้าค่ะแต่ทีนี้พอเราเหมือนกับมีช่วงนึงที่เราคงมีข่าวว่าโสดค่ะก็เขาก็เลยเหมือนกับเข้ามาแล้วก็คุยกับเราเยอะขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็มาสารภาพว่าเขาแอบชอบเรามาเป็นปีแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะคุยก็ได้เปิดใจก็ได้เงี้ยคือเราค่อนข้างประทับใจเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าเหมือนเขามีความรู้สึกดีให้เรามาตั้งนานแต่เขาไม่เคยเข้ามายุ่งเลยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรที่ให้เกียรติเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเขารู้ว่าเรามีคนของเราอยู่แล้วเขาชอบแต่เขาไม่เคยเข้ามายุ่งเลยเราก็รู้สึกว่าแบบคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่คุยกันเขาเข้ามายังไงอะไรนะคะพอเราเริ่มคุยกับเขาก็มีคือเขาเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกมากค่ะเขาก็จะเหมือนเวลาเสิร์ฟกาแฟมาให้ก็จะมีแบบเอาดอกไม้มาให้หรือว่าเขียนการ์ดอะไรมาให้มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพิเศษตอนแรกรู้สึกแปลกๆไหมคะแต่อยู่ก็แบบมีดอกไม้มีด้วยมีนี่มาตอนแรกก็แปลกค่ะคือค่ะแต่แบบพอมาเรื่อยๆก็เลยเริ่มรู้คือเหมือนกับพนักงานในร้านคนอื่นๆก็ค่อนข้างรู้เรื่องที่เขาแอบชอบเรามานานแล้วคือทุกคนรู้หมดยกเว้นเราว่างั้นเถอะก็เลยเรียกว่ากินกาแฟอยู่ร้านเดียวไม่ใช่ค่ะคือยิปเป็นคนกินกาแฟทุกวันแล้วก็จะมีร้านประจำอยู่ประมาณ 5-6 ร้านก็จะเวียนกันไปอะค่ะในความที่เขาเป็นชาวต่างชาติด้วยอย่างเงี้ยฮะค่ะมันมีปรับเยอะไหมจริงๆยิปว่าครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นธรรมชาติอะค่ะแล้วมันก็สบายค่ะคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติด้วยมั้งเขาก็จะเป็นแบบเปิดเผยจริงใจชัดเจนชอบก็คือชอบแสดงออกเต็มที่แล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นอีกแบบแล้วคือตัวยิปก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบสไตล์นั้นอยู่แล้วคือเปิดเผยชัดเจนอยู่แล้วตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าก็ดีใจค่ะรู้สึกโชคดีที่แบบได้มีโอกาสเจอไม่ก็เลยทำให้เรามั่นใจเปิดท่านไหนแล้วคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักดีค่ะแล้วก็ให้เกียรติเราดีกับเรามากแล้วก็ค่ะก็ตอนนี้สถานะเรียกว่ายังไงครับไม่คือเพิ่งเริ่มคุยกันเดือนเดียวเองคืออาจจะเห็นว่ามันดูแบบสวีทหรือเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดตัวหรอกมันเป็นแค่ยิบว่าการที่เราเหมือนเริ่มคุยกับใครอ่ะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นการให้เกียรติเขาด้วยอะค่ะว่าเราคุยกับเขาอยู่นะกับบางคนที่เขายังไม่เข้าใจในไทม์ไลน์ว่าเพิ่งคบกันหนึ่งเดือนนึงมันก็เลยมีแบบแฉว่าจริงๆแล้วว่าเราเหมือนสอนคบ
ิดหมายถึงคบซ้อนตอนคบกับชอนสาวเริ่มปุ๊บเปิดตัวปั๊บรุ่นเรียนทันใจอะไรอย่างงี้คืออย่างนี้คือตรงๆง่ายๆเลยนะคะคือไม่มีทางคบซ้อนแน่นอนค่ะเพราะว่าช้อนนี่คือเราก็ประมาณ3เดือนแล้วที่เลิกไปเพียงแต่ว่าตอนช่วงที่เราเลิกเนี่ยเราไม่ได้ออกมาพูดแล้วช่วงนั้นก็ยังไม่ได้มีอีเวนท์ที่จะได้มีโอกาสออกมาพูดค่ะส่วนกับคนนี้อ่ะค่ะก็เพิ่งเริ่มคุยได้ประมาณเดือนเดียวเองแต่ว่าพอเริ่มคุยแล้วเราก็ชัดเจนเลยมันก็เลยอาจจะแบบมองว่ามันไทม์ไลน์มันแบบครบซ้อนหรือเปล่าแต่ว่าคือเราไม่ครบซ้อนแน่นอนค่ะมันมองว่าประชดสวีทประชดไหมไม่ค่ะไม่คือโตๆกันแล้วอ่ะเนาะคือเราคือพูดอาจจะฟังดูหน้าหมันไส้แต่เรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วมีความสุขกับตอนนี้จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดความรู้สึกที่แท้จริงของเราค่ะเรามีความสุขแล้วก็แสดงออกว่าเรามีความสุขเพื่อนๆก็แซวกันในอินสตาแกรมเพื่อนก็ถล่มเยอะเหมือนกันค่ะเหมือนแบบแต่เขาก็ดีใจแหละเขาก็อยากเห็นเรามีความสุขเราคาดหวังยังไงบ้างเราจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์ทางงานคือจริงๆตอนนี้มันดีมากนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นระยะเวลามันก็สั้นมากแต่คือทุกอย่างก็ดูแบบสวยงามแล้วก็รวดเร็วอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่ามันจะดีอย่างนี้ต่อไปได้อีกนานๆค่ะก่อนหน้านี้ที่ว่าเหมือนทุกคนรู้หมดว่าเขาแอบชอบพี่ค่ะน่าจะไม่ทราบนะคะที่บอกว่าทุกคนรู้หมายถึงพนักงานในร้านเท่านั้นค่ะไม่ใช่ทุกคนค่ะกับคุณที่ออกมาแชร์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะไปนั่งเฝ้าเขาแบบเลยทำให้มันเกิดความสัมพันธ์อันนี้ขึ้นมาเราเป็นคนไปเริ่มก่อนแบบจีบเขาก่อนอะไรเงี้ยกับคนที่ออกมาแชร์แป๊บนึงนะใครคือคนที่ออกมาแชร์ทำไมรู้จักเราดีมากหรอหรืออะไรยังไงไม่ค่ะคือมีงานมีการต้องทำนะคะไม่ไปนั่งเฝ้าใครค่ะไม่มีทางนั่งเฝ้าผู้ชายไม่ไปนั่งเฝ้าผู้ชายค่ะไปกินกาแฟแล้วก็กลับค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างกับวันนี้ก็น่าจะค่อนข้างโอเคนะคะคือคุณพ่อก็เป็นหนึ่งในลูกค้าร้านนี้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะเคลียร์มากเลยว่ามันไม่มีทางครบซ้อนหรือมือที่3แน่นอนเพราะว่าเราก็เป็นคนพาชอนไปที่ร้านนี้ด้วยแล้วก็เคยเจอกันด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่บริสุทธิ์ใจเราคงไม่พาเขาไปหลายๆรอบอยู่แล้วอ่ะซึ่งเขาก็รู้ดีว่าแบบมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะแฟนแฮปปี้ดีเนาะแฮปปี้ดีค่ะกาแฟดูหวานนะช่วงนี้กาแฟหวานอะไรนะคะกาแฟหวานก็พอประมาณแต่วันนี้เขาก็ยังเสิร์ฟกาแฟพร้อมกับจกไม้กับกาอยู่ตลอดเลยไหมเขาจะมีวิธีทำเซอร์ไพรส์อะไรที่เรานึกไม่ถึงอยู่เรื่อยๆค่ะเขาเป็นคนโรแมนติกเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะ